หนังรักโรแมนติกคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโลกและชีวิตของเราให้คลุ้งไปด้วยสีชมพูและความหวานฟินจิกหมอนซึ่งหนังรักที่เราได้ดูนั้นมีหลากหลายแนวมากไม่ว่าจะเป็นรักแรกพบรักต้องห้ามหรือรักเขาข้างเดียวนอกจากที่พูดมาแล้วยังมีหนังรักอีกแนวที่ผู้ชมอย่างเรานั้นให้ความสนใจและชื่นชอบไม่ใช่น้อยนั่นคือหนังแอบรักเพื่อนเชื่อไหมว่าหนึ่งในสถานการณ์เรื่องความรักที่หลายคนต้องเคยเจอคือการตกหลุมรักเพื่อนสนิทของตัวเองโดยไม่ตั้งใจจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราแอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเองนี่คือแนวทางของหนังรักอีกแนวหนึ่งที่จะทำให้คุณซาบซึ้งไปกับการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงเมื่อตัวละครนำของเรื่องดันไปรักเพื่อนสนิทของตัวเองงานนี้จะเสียเพื่อนหรือได้เพื่อนกันแน่ได้ลงเอยนะครับอย่าคิดทะลึ่งเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่านางแอบรักเพื่อนจะมีเรื่องอะไรที่น่าดูน่าสนใจกันบ้างเรามาโบบัสกันเลยครับเฟรนด์วิธเบนิฟิตเพื่อนกันมันกระจายจะเป็นอย่างไรเมื่อคนสองคนจากคนละฝ้าของประเทศมาเจอกันเป็นเพื่อนกันและตกลงมีเซ็กโดยยังคงความเป็นเพื่อนอยู่นี่เป็นหนังอีกเรื่องที่น่าดูมากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาหนังรักที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นคือความรักที่เกิดจากการมีเซ็กและความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบของเพื่อน Friend with Benefit จะเล่าเรื่องราวของดีแลนและเจมี่เพื่อนสนิท2คนที่ต่างเคยมีความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวจนไม่อยากจะสานสัมพันธ์กับใครอีกเมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกันความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนก็พัฒนาไปได้ด้วยดีจนไปถึงขั้นเพื่อนสนิทหลังจากนั้นดีแลนและเจมี่มีไอเดียที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีแต่การมีเซ็กโดยที่ไม่ต้องมีอะไรผูกมัดกันนอกจากคำว่าเพื่อนแต่พวกเขาจะแยกความรู้สึกออกจากเซ็กได้หรือไม่นั้นคุณต้องตามไปดูเฟรนด์วิธเบนิฟิตเป็นหนังรักโรแมนติกเบาสมองที่แสดงนำโดยมิลลาคูนิสและจัสตินทิมเบอร์เลกทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพื่อนที่มีเซ็กกันออกมาได้ดีมากๆครับแถมฉากเลิฟซีนนั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆครับขอบอกคุณต้องไปดูเลยเลิฟโลซี่เพื่อนรักกักเป็นแฟนจะเป็นอย่างไรถ้าหากสองเพื่อนซีรู้สึกรักกันแต่มันกลับเป็นความรักที่ไม่มาบรรจบกันสักทีเฮ้ยเลิฟโรซี่จะเล่าเรื่องราวของโรซี่และอเล็กสองเพื่อนซีที่สนิทสนมกันมานานทั้งคู่นั้นเที่ยวบาร์รั่วไปด้วยกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันแต่ไม่กล้าบอกอีกฝ่ายเพราะกลัวจะเสียเพื่อนไปแต่แล้วก็เริ่มเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นเมื่อโลซี่ตัดสินใจออกเดทกับหนุ่มคนหนึ่งแถมด้วยการมีเซ็กจากการมีเซ็กในครั้งนั้นทำให้โรซี่ท้องจนต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแถมโลซี่ยังไม่ได้เรียนต่ออีกด้วยส่วนอเล็กนั้นก็ไปเรียนที่อื่นพร้อมกับมีแฟนใหม่สุดท้ายโลซี่และอเล็กจะมีโอกาสได้บอกรักเพื่อนสนิทคนนี้หรือไม่คุณต้องตามไปดูเลิฟโรซี่ได้ลินลี่คอลลินมารับบทนำประกบคู่กับแซมคัฟลินมันเป็นหนังโรมคอมอีกเรื่องที่น่ารักและสนุกมากจริงๆครับเชื่อไหมว่าหนึ่งในสถานการณ์ความรักที่หลายคนต้องเคยเจอคือการตกหลุมรักเพื่อนสนิทของตัวเองโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกับความผูกพันของหนุ่มสาวคู่นี้ที่กำลังถูกโชคชะตาเล่นงานเข้าอย่างจังจะกิ๊กหรือกักก็รักซะแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าหากคนสองคนที่เป็นเพื่อนกันแต่ดันมีเซ็กกันโดยสัญญากันเอาไว้ว่าจะไม่ผูกมัดอีกฝ่ายนี่คือหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่กำกับโดยอีวานไรซ์แมนหนังจะเล่าเรื่องราววุ่นๆที่สะท้อนชีวิตรักและความสัมพันธ์วัยหนุ่มสาวเมื่อคุณหมอสาวสวยเอมม่าแฟรงคินและหนุ่มหล่อมากเสน่ห์อดัมเคิร์สแมนที่เป็นเพื่อนสนิทกันแต่กลับมีความสัมพันธ์ทางกายกันพูดง่ายๆก็คือเขาสองคนเป็นเพื่อนที่มีเซ็กกันนั่นแหละครับทั้งคู่ตกลงกันเอาไว้ว่าจะไม่ผูกมัดกันและกันแต่เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเริ่มซับซ้อนมากขึ้นใครกันล่ะที่จะเป็นฝ่ายสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงออกมาก่อน
หนังเรื่องนี้ได้นักแสดงสาวสวยอย่างนาตาลีพอร์ตแมนมาประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างแอชตันคูเชอร์ซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพื่อนที่เกินเพื่อนออกมาได้ดีจริงๆครับใครที่กำลังหาหนังรักคอมเมดี้ดูเพลินๆแล้วล่ะก็ผมแนะนำเรื่องนี้เลยครับMaid of Honor กักใจให้เพื่อนเลิฟจะเป็นอย่างไรเมื่อเพื่อนสาวที่คุณกำลังแอบชอบกำลังจะแต่งงานกับชายอื่นนี่คือหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่กลมกล่อมเหมาะแก่การนั่งดูเพลินๆนี่คือเรื่องราวของทอมหนุ่มเจ้าชู้เพลย์บอยตัวพ่อที่แอบชอบฮันนาเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาทอมชอบฮันนามากแต่ก็ไม่เคยพูดออกมาจนอยู่มาวันหนึ่งฮันนาได้ไปทำงานที่สกอตแลนด์6สัปดาห์และเมื่อฮันนากลับมาทอมก็ได้พบว่าฮันนากลับมาพร้อมกับแฟนหนุ่มที่ได้ขอฮันนาแต่งงานไปแล้วแถมฮันนายังขอให้ทอมเป็นเพื่อนเจ้าสาวเบอร์หนึ่งอีกงานนี้เขาจะสารภาพรักและยุติงานแต่งครั้งนี้ได้หรือไม่คุณต้องตามไปดู Maid of Honor นำแสดงโดย Patrick Dempsey และ Michelle Monaghanมันเป็นหนังรักที่มีเสน่ห์สะท้อนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนที่มักจะมองข้ามความรักในตอนที่มันยังอยู่ตรงหน้าซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องจะครบรสทั้งฮาทั้งหวานทั้งลุ้นและให้แง่คิดแล้วมันยังเป็นหนังที่ผู้สร้างค้นคว้าข้อมูลและใส่ใจรายละเอียดในการถ่ายทำเป็นอย่างดีวันเดย์วันเดียววันนั้นวันของเราจะเป็นอย่างไรถ้าหากเพื่อนที่มีใจให้กันได้เจอกันปีละครั้งเป็นระยะเวลารวม18ปี One Day คือหนังที่เล่าเรื่องราวของคน2คนในเวลา18ปีนั่นคือเอมม่ามอลลี่กับเด็กสเตอร์เมฮิว2เพื่อนสีที่เริ่มต้นความสัมพันธ์แปลกๆชั่วชีวิตนั่นคือใน1ปีทั้งคู่จะเจอกันแค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ทำแบบนี้อยู่นานถึง18ปีโดยที่ไม่เคยคบหากันเป็นแฟนเลยเอมม่าและเด็กสเตอร์ได้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพและการทะเลาะความหวังและโอกาสที่พลาดพลั้งเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาเอมม่าและเด็กสเตอร์ได้ตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเฝ้าค้นหาและเฝ้ารอนั้นอยู่ตรงหน้าของพวกเขามาตลอดสุดท้ายแล้วเอมม่าและเด็กสเตอร์จะลงเอยกันจริงๆสักทีไหมคุณต้องตามไปดูOne Day เป็นหนังที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันที่ตีพิมพ์เมื่อปี2009ในเรื่องนี้นำแสดงโดยแอนแฮทเวย์ที่มาประกบคู่กับจิมสเตอร์เกสOne Day เป็นหนังที่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพและครอบครัวที่สุดแสนประทับใจพร้อมกับฉากถ่ายทำที่สุดแสนจะโรแมนติกในเมืองใหญ่ต่างๆโอ้โหเป็นหนังรักที่ลงตัวจริงๆครับthirteen going on 30ตกกระจายตื่นขึ้นมา30จะเป็นอย่างไรถ้าหากเด็กสาวได้กลายเป็นผู้ใหญ่ในพริบตา thirteen going on 30เป็นหนังรักโรแมนติกแฟนตาซีที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์มากๆครับตัวหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของเจนน่าเด็กหญิงอายุ13ปีที่ได้อธิษฐานขอพรว่าถ้าเธอเป็นผู้ใหญ่ได้เดียวนั้นเธอจะมีชีวิตในแบบที่เธอต้องการและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อคำอธิษฐานของเจนน่ากลายเป็นจริงครับเจนน่าตื่นขึ้นมาพบว่าเธอมีอายุ30ปีแล้วแถมชีวิตของเธอตอนโตนั้นโคตรประสบความสำเร็จเลยครับแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เจนน่ารู้สึกขาดหายไปก็คือการที่เธอเลิกติดต่อกับเพื่อนสนิทสมัยเด็กแมสนั่นเองแถมแมสกำลังจะแต่งงานซะอีกงานนี้เจนน่าจะรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองแล้วทวงคืนแมสกลับมาได้หรือไม่คุณต้องตามไปดูหนังเรื่องนี้ได้เจนนิเฟอร์การ์เนอร์มารับบทนำประกบคู่กับมาร์คลัฟฟาโลซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดความสัมพันธ์และมิตรภาพของเพื่อนออกมาได้ดีเลยครับWhat if รักได้ไหมถ้าหัวใจแอบรักจะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณตกหลุมรักเพื่อนสนิทที่มีแฟนแล้วคุณจะรักต่อหรือพอแค่นี้หนังของเพื่อนแอบรักเพื่อนกลับมาอีกครั้งหัวใจที่เปราะบางจะหาทางออกให้ตัวเองได้เจอหรือไม่
What If จะบอกเล่าเรื่องราวของ Wallace เภสัชกรหนุ่มที่ประสบปัญหาอาการอกหักเป็นประจำ Wallace ได้พบกับ Suntree โดยการแนะนำจากลูกพี่ลูกน้องของเธอ Wallace นั้นแอบรัก Suntree ตั้งแต่แรกเจอแต่ติดอยู่ตรงที่เธอมีแฟนอยู่แล้วนี่สิงานนี้วอลเลซต้องรักษาระยะห่างไว้เพื่อความเป็นเพื่อนและไม่ตกหลุมรักเธอไปมากกว่านี้ What If ได้แดเนียลและทิฟมารับบทนำประกบคู่กับโซอีคาซานซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการแอบรักเพื่อนออกมาได้ดีทีเดียวครับWhen We First Metเมื่อเราพบกันครั้งแรกจะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อทำให้เพื่อนที่คุณชอบตกหลุมรักคุณนี่คือหนังรักคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของโนอาชายหนุ่มที่ตกหลุมรักเอเวอรี่เพื่อนสาวคนสนิทที่เจอกันครั้งแรกในงานปาร์ตี้แต่โชคชะตากลับไม่เป็นใจเมื่อโนอาได้เป็นแค่เพื่อนเสมอมาจนในงานแต่งงานของเอเวอรี่และแฟนหนุ่มโนอาเสียใจมากจนได้ไปพบกับตู้ถ่ายรูปมหัศจรรย์ที่พาย้อนเวลาได้โนอาตัดสินใจใช้ตู้ถ่ายรูปมหัศจรรย์นี้ย้อนเวลากลับไปยังค่ำคืนที่เขาได้พบกับเอเวอรี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อทำทุกวิธีทางให้เอเวอรี่ตกหลุมรักเขาให้จงได้ When We First Met ได้อดัมดีไวท์มารับบทนำประกบคู่กับนักแสดงสาวสวยอย่างอเล็กซานดราเดดาริโอนอกจากเราจะได้เห็นความฮาแบบบ้าบอคอแตกแล้วเรายังได้เห็นความสวยและเซ็กซี่ของอเล็กซานดราเดดาริโออีกด้วยถือได้ว่าเป็นหนังที่ดูเพลินดูคุ้มเลยล่ะครับโอ้โหเธอสวยจริงๆนะเออ Just Friends ขอกิ๊กให้เกินเพื่อนจะเป็นอย่างไรถ้าหากหนุ่มอ้วนในวัยเด็กกลับมาเจอกับเพื่อนสาวคนสนิทที่เคยแอบชอบนี่คือเรื่องราวของคริสแบนเดอร์ชายหนุ่มที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างเขามีทั้งเงินรูปร่างหน้าตาและหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จทุกครั้งไปครับเพราะในช่วงมัธยมคริสเป็นเด็กอ้วนและขี้อายและในตอนนั้นคริสได้ตกหลุมรักเจมี่พาราโมโนเพื่อนสาวคนสนิทของคริสที่เป็นสาวฮอตประจำโรงเรียนคริสได้สารภาพรักกับเจมี่แต่เจมี่บอกกับคริสว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนกัน10ปีผ่านไปคริสเปลี่ยนตัวเองเป็นเพย์บอยที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสในขณะที่คริสกำลังเดินทางไปทำงานกลับเกิดเหตุขัดข้องทำให้คริสต้องแวะกลับไปที่บ้านเกิดหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานและคริสได้พบกับเจมี่อีกครั้งงานนี้คริสจะทำเช่นไรคุณต้องตามไปดู Just Friends ได้ไลออนเลโนมารับบทเป็นคริสแบนเดอร์หนุ่มอ้วนตอนเด็กที่อัปเกรดตอนโตเป็นหนุ่มหล่อแถมเรื่องนี้ยังได้เอมี่สมาร์ทมารับบทเป็นเจมี่พาราโมโนนางเอกสาวสวยของเรื่องงานนี้มีทั้งความฮาของไลออนเลโนบวกกับความสวยของเอมี่สมาร์ทเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดูได้ดูเพลินเลยล่ะครับMy Best Friend Wedding เจอกลเกอร์วีวอร์ออนเดอะเวย์จะเป็นอย่างไรแต่หากคุณตกหลุมรักเพื่อนสนิทที่กำลังแต่งงานนี่คือหนึ่งในหนังรักโรแมนติกเบาสมองที่ดีที่สุดของนางเอกจูเลียนโรเบิร์ตมันเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนกวาดรายได้ในอเมริกาไปได้มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐแม้จะผ่านมามากกว่า20ปีแล้วแต่มันก็ยังเป็นหนังที่สนุกดูเพลินมากๆเลยล่ะครับ My Best Friend Wedding จะบอกเล่าเรื่องราวของจูนสาวสวยพราวเสน่ห์ที่เพิ่งจะรู้ใจตัวเองว่าเธอนั้นรักไมเคิลเพื่อนซีของเธออย่างสุดหัวใจแต่ไมเคิลกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนี่สิงานนี้จูนเลยวางแผนก่อกวนงานแต่งในครั้งนี้เพื่อทวงคืนเพื่อนชายที่รักกลับมาก่อนที่เขาจะหลุดมือไปนี่แหละครับ10หนังแอบรักเพื่อนที่เราอยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูสักครั้งแต่ละเรื่องที่เราได้หยิบยกมานำเสนอนั้นมีการเล่าเรื่องที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่ดูได้ดูเพลินและฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวความรักนั้นสวยงามเสมอสุดท้ายนี้แซกสตูดิโอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคอหนังคอการ์ตูน
บรองคือเพื่อนกันครับเซฮ่า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 